่วนประกอบที่เราต้องการแน่นอนก็มีทั้งขนมปังนะครับแล้วก็มีทั้งกะทิวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจะทำอะไรที่มีส่วนประกอบที่น้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดถึงตัวช่วยที่ดีที่สุดครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยเป็นกะทิที่มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วดังนั้นจึงทำให้เราไม่ต้องมากังวลนะครับว่าเราต้องหาใบเตยมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการให้กลิ่นที่หอมครับเขย่านิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่หม้อตั้งไฟครับก็ตั้งไฟนะครับใช้ไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะฮะผมใส่เกลือเล็กน้อยครับขนมปังที่วันนี้ใช้นะครับจะเป็นขนมปังที่มีลักษณะแผ่นหนาครับผมหั่นครึ่งนะครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้ครับส่วนต่อมาก็ได้แก่ตัวฟักทองนะฮะก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามครับผมจะใช้ทั้งผิวเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะให้สะอาดดีใส่ขนมปังลงไปก่อนครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็แทรกตัวนะฮะไปด้วยเจ้าฟักทองเนี่ยครับเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับไข่แดงครับผมอย่างเดียวนะฮะ4ฟองครับผมจะเอาไข่แดงเนี่ยครับขยำกับน้ำตาลมะพร้าวก่อนครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับเราค่อยใส่ไข่ไก่ที่เหลือลงไปครับซึ่งเป็นไข่ไก่ทั้งฟองเอาละครับเราจะใส่กะทิกะทิตอนนี้ร้อนดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับผมใส่กะทิลงไปช้าๆนะครับแล้วครับเอาส่วนผสมนะฮะใส่ลงไปในถ้วยครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ขนมปังที่เราเตรียมไว้ครับเราพักไว้จนขนมปังเขาดูดตัวคัสตาร์ดเข้าไปดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าอบครับในการนำเข้าอบนะครับเราตั้งไฟไว้ที่180องศานะครับเราจะอบโดยวิธีการที่เขาเรียกว่าเบงมารีนะครับคือการอบในน้ำครับให้น้ำสูงประมาณครึ่งนึงของเจ้าถ้วยของเรานะครับในการอบนะครับเราจะอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับ15นาทีแรกเนี่ยผมจะเอาฟอยล์คลุมไว้หลวมๆนะครับเพื่อไม่ให้สีของขนมของเราเนี่ยเข้มเกินไปพอ15นาทีหลังเดี๋ยวเราค่อยเอาฟอยล์ออกครับพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบดของเราก็พร้อมเข้าเตาอบแล้วครับ15นาทีผ่านไปนะครับครึ่งทางเราจะเปิดฟอยล์ด้านบนออกนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว